กลัวแฟนติดใจเซ็กโฟนค่ะคุณหมอดิฉันอายุ23ปีนะคะแฟนอายุ26ปีค่ะเนื่องจากมาทำงานต่างจังหวัดนานๆก็กลับไปบ้านได้เจอแฟนสักครั้งหนึ่งนะคะเลยตัดสินใจเซ็กโฟนกันกับแฟนค่ะเพราะว่าคิดว่าคุยกันแฟนจะได้ไม่ได้นอกใจไปหาคนอื่นนานไปแฟนก็รู้สึกชอบเรื่องของเซ็กโฟนด้วยนะคะและแฟนมีความสุขมากๆเลยเราคุยกันทุกคืนเลยค่ะบางคืนดิฉันไม่ค่อยมีอารมณ์แฟนก็คุยจนสำเร็จนะคะตอนนี้ดิฉันรู้สึกเบื่อที่จะเซ็กโฟนแต่ว่าแฟนกลับติดใจมากๆดิฉันกลัวว่าเขาจะติดใจเซ็กโฟนมากกว่าที่จะนอนกับดิฉันเหมือนแต่ก่อนอยากทราบว่ามีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงคะทำให้เขาไม่สนใจเซ็กโฟนหรือว่าลดเรื่องนี้น้อยลงคำหนึ่งที่เขาเขียนมานะครับบอกว่ารู้สึกกลัวนะครับอันนี้ความกลัวมันเป็นความรู้สึกของเราอะทำไมคุณผู้หญิงถึงกลัวนะครับว่าจริงๆแล้วการมีเซ็กโฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศแบบนึงเพื่อให้เกิดจินตนาการถูกไหมครับนี่เนื่องจากว่าสิ่งที่เราทำนี่เราทำกับแฟนของเรากับคู่ของเราเองเนี่ยซึ่งฟังดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาสิ่งที่เขากลัวก็คือว่าแฟนเริ่มติดใจเนี่ยพอแฟนเริ่มติดใจเนี่ยถ้าฟังดีๆคล้ายๆกับอิจฉาจินตนาการของตัวเองคือเวลาฉันพูดไปแล้วแฟนเนี่ยเกิดชอบจินตนาการอันนั้นก็กลัวเขาจะไม่ชอบเราสมมุติว่าเราจะเลิกที่จะเซ็กโฟนกับเขาใช่ไหมครับก็อาจจะมีปัญหาตามมานะก็คือแฟนอาจจะไม่แฮปปี้ละโดยที่เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเรากลัวอยู่ใช่ไหมทีนี้เขาก็อาจจะเริ่มไปเซ็กโฟนของคนอื่นแทนอันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่รายละเอียดลงไปนะเช่นจะพูดอะไรก็แล้วแต่ต้องทิ้งท้ายหรือว่าหยอดสักนิดนึงว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็คงไม่เท่ากับอยู่ใกล้ๆตัวชัดหรอกอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับและปากการพูดสำคัญเลยว่าคุณหมอใช่ครับบางวันก็อยากจะนอนมากกว่าที่จะเซ็กโฟนซึ่งแฟนเนี่ยต้องการเซ็กโฟนทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเขาพอจะมีเทคนิคอะไรไหมคะในการที่จะลดการเซ็กโฟนกับแฟนแฟนนี่เกิดความเคยชินในเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็เป็นความคุ้นเคยแล้วก็อยากจะได้ยินทุกวันเขาบอกที่ว่าถ้าเราไม่ไหวจริงควรจะคุยกับเขาตรงๆก่อนว่าบางวันเราก็ไม่ไหวนะคือเซ็กโฟนเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานในการพูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์ทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าเกิดคุยแล้วเขายังไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่เนี่ยเราไม่อยากเข้าไปสนใจคนอื่นเราก็อัดเทปไว้บ้างก็ได้นี่ยังคิดอยู่เลยอัดเทปมันเหมือนไปหรือเปล่าวันนี้มันต้องมีการโต้ตอบใช่ได้อยู่หิวจังเลยมันคนละมันนอกหมดแล้วก็เอาเป็นว่าวันไหนที่ฉันไม่พร้อมนะฉันก็จะอัดเทปไว้แล้วเธอไม่ต้องพูดอะไรมากเธอฟังเสียงเซ็กซี่ของฉันไปเรื่อยๆแล้วเธอจะไปจินตนาการต่อก็โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันจะพยายามทำให้มากที่สุดละให้เธอพึงพอใจแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่านี้มันก็เป็นวิธีตกลงกันได้คุณหมอนิดนึงนะบางคนเนี่ยเขาใช้เทคนิคแบบว่าอัดเป็นวิดีโอคลิปเป็นอะไรเงี้ยคือเห็นทั้งตัวมีทั้งเสียงอัดเอาไว้ได้เนี่ยฉันกำลังอาบน้ำเสร็จแล้วนะเซ็กซี่นะเธอก็ไปจัดการอะไรของเธอซะแต่มันอันตรายไหมครับเพราะคลิปเวลาส่งไปนู่นเข้าไปอยู่ในคอมนี้บางทีเนี่ยเอาไปซ่อมแล้วมันหลุดอะไรเงี้ยหมอไม่ได้คิดว่าเทคโนโลยีมันจะทำร้ายเรานะแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะไว้ใจได้มากน้อยขนาดไหนและนานขนาดไหนสมมติว่าคู่นี้แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันมากๆแล้วก็ไว้ใจกันได้อันนี้คงไม่น่าจะมีปัญหาเพราะต่างคนต่างก็ช่วยกันระวังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนชั่วคราวนะครับหรือว่ายังไม่แน่ใจในสัมพันธภาพเนี่ยการอัดส่งไปอย่างนี้เนี่ยเกิดวันหนึ่งทะเลาะกันแล้วเอามาใช้ในช่องทางที่ผิดเช่นเอามาแบล็กเมลกันหรือว่าทำร้ายกันก็อาจจะไม่ค่อยดีวิธีของคุณภูมิก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงนะก็ยังไม่ค่อยสบายใจก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ให้ถูกทางด้วยหรือว่าทำอย่างนี้แต่ว่าใส่หน้ากากอินซีแดงแล้วก็เอาผ้าอนามัยมาปิดหน้าอันนั้นอาจจะหมดอารมณ์ไปเลยสงสัยเป็นโปรเจกต์พี่ภูมิพยายามช่วยอยู่คือสมมติว่าถ้าจะอัดใส่คลิปใส่อะไรกันจริงๆเนี่ยอาจจะปิดบังหน้าตัวเองไว้บ้างก็ยังโอเคนะเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดมันหลุดไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครใช่ไหมครับมันเป็นไปได้ไหมครับที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยติดใจเซ็กฟอนมากกว่าตัวจริงของคุณผู้หญิงคนนี้คือทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดแหละมันก็เป็นความเคยชินอาจจะต้องแยกเป็น2ประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่ได้เป็นมาก่อนแล้วเกิดความเคยชินเขาก็อาจจะหลงไหลไปด้านนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะดึงกลับมาได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกการเซ็กซ์โฟนซะแล้วก็ใช้วิธีอยู่ด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันเป็นปกติถ้าเขาชอบแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่อันนี้แสดงว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตซ่อนๆอยู่เพิ่งมาเริ่มเป็นเพราะฉะนั้นไม่น่าหนักใจมากสามารถดึงกลับมาได้เพราะว่ายังไงของแท้ของจริงมันมีทั้งครบทุกสัมผัสเนาะคุณหมอรูปรสกลิ่นเสียงแหมดันมาคือตัวเองอะคุณหมอนะขอโชคดีกันเลยกันนะครับ